ตรีรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนการรู้ท้องนะครับนี่เป็นการประชุมครั้งที่2 2560มีหลายเรื่องด้วยกันที่รับทราบนะครับสถานการณ์และผลการดำเนินการในการเงินเศรษฐกรนะครับสถานการณ์ในการระบายข้ามร่วมกันอยู่บ้างในบางประเด็นซึ่งประเด็นในเรื่องของปัญหาในเรื่องราคาข้าวต่างๆนี้เราก็มีการหารือในการทำงานปชปนะครับอันนี้ก็คงมีการพูดกันบ้างในรายละเอียดทราบก็ขอเบิกการประชุมครับจากการประชุมครั้งที่1ครับที่ประชุมประธานขอให้นำรายงานการประชุมครั้งที่8